ูรูมืออาชีพวันนี้ของเราจากร้านผัดไทยไฟทะลุสวัสดีครับพี่แอนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่มาของคำว่าผัดไทยไฟทะลุคืออะไรผัดทีไฟมันลุกขึ้นมาแบบมากแบบโอ้โหสูงมากแล้วในผัดไทยจริงๆต้องใช้ไฟแรงขนาดนั้นเหรอจริงจริงแล้วอาหารไทยสมัยก่อนทำไมใช้เตาถ่านเตาบ้านธรรมดามันร้อนเท่าเตาถ่านไหมไม่เท่าใช่ไหมก็ไม่หอมมันก็ไม่หอมไงแล้วนอกจากผัดไทยไฟทะลุแล้วมีอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองเลยจริงๆเป็นผัดไทยครับแต่ใส่ออปชั่นไงออเหมือนมีหมูกรอบโคตรหมูกรอบโคตรไก่ย่างโคตรคอหมูย่างโคตรคอหมูย่างอันนั้นหมูย่างหมูย่างล้วนๆเลยแล้วก็อันนี้ผัดไทยกุ้งแล้วอันนี้เป็นผัดไทยหมูสับกากหมูครับลองดูนะผัดไทยกุ้งลองดูผัดไทยลองดูผัดไทยกลิ่นมันหอมแบบไฟไหม้บ้านใช่อาจารย์เคยโดนไฟไหม้บ้านไม่เลยแต่กลิ่นมันแบบอย่างนั้นแบบสโมกกี้มากเลยคือเวลาทำกับข้าวไฟต้องถึงอาหารแบบนี้ไฟไม่ถึงมันก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หลักการคุมไฟนะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วประสบการณ์คุณกี่ปีดีกว่าคุณจะได้ความรู้ขนาดนี้โอ้โหก็ทำมานานนะครับทำเหรอครับใช่แล้วไปเอาความรู้ทั้งหมดมาจากไหนอ่ะถึงได้เก่งกาจอย่างนี้ศึกษาครับก็อ่านตามอ่านตามอ่านทุกอย่างก็ต้องอัปเดตหมดสกิลต้องอัปเดตใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นความรู้สำคัญที่สุดนะครับเรายิ่งรู้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งเอามาอะแดปต์ได้มากจังยิ่งสักขออนุญาตชิมก่อนนะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยมันจะมีความรู้สึกรู้ได้ทันทีเลยว่ามันผัดไฟแรงอะกลิ่นแบบนี้ไปทำเองจนตายที่บ้านก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้ต้องมากินที่ร้านเท่านั้นนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าซูวีแล้วกันนะผมเอาขึ้นมาให้ดูหนึ่งอันนะหนึ่งอันนะครับอันนี้อุณหภูมิน้ำเท่าไหร่อันนี้เวลาซูวีเนี่ยเราต้องใช้อุณหภูมิ60องศา60ที่4ชั่วโมงอุ้ยตายมันทำให้หมูนุ่มมากอันนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงหลังจากย่างเสร็จเรียบร้อยหลังจากย่างเสร็จเรียบร้อยครับคุณพระฝีมือของคุณเนี่ยถึงขนาดได้รางวัลมิชลินเลยเหรอใช่ก็ร้านผัดไทยไฟทะลุได้บิ๊กกมองสองปีซ้อนปีที่แล้วแบบปีนี้ครับผมดีใจด้วยเป็นสง่าราศีกับวงการอาหารไทยและร้านอาหารไทยมากเลยจะว่าอะไรไหมถ้าจะขอชิมกินได้ยังกินได้เลยครับกินได้เลยครับทำหน้าอร่อยนะอาจารย์นะครับนุ่มละมุนลิ้นมากโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเยี่ยมยอดมากเลยพอชิมอีกชิ้นได้ไหมเก่งใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมหั่นมันนุ่มนุ่มเลยอันนี้ให้แล้วหมูกรอบก็ใช้วิธีนี้มาหมูกรอบก็ใช้วิธีนี้ทุกอย่างใช้วิธีอย่างนี้แต่ใช้วิธีนี้ก่อนทอดใช่ไหมใช่ครับใช่อาจารย์นิสักอยากจะชิมไก่อ่ะได้นี่เดี๋ยวผมทำเอาขึ้นมาให้เลยโอเคเขามีไก่คุณผู้ชมมีไก่ย่างนี่ครับมีไก่ย่างเนาะไก่ย่างดูเลยหนึ่งอันเวลาใครมาถึงมาสั่งเราก็จะหยิบขึ้นมา1ถุงแบบนี้ถุงเพราะว่าฉะนั้นก็ต้องทำไว้นานหลายชั่วโมงแสดงว่าต้องมีอันนี้เยอะมากมีเยอะมากครับอุณหภูมิต้องได้นะครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้เราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มันสำคัญที่อุณหภูมินะครับเสร็จแล้วก็เบิร์นไปใกล้ได้ครับอยู่ใกล้แล้วค่ะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันฟื้นคืนชีพความอร่อยมันกลับคืนมาแต่ปกติที่ร้านเนี่ยเราจะมีแล้วเราไดเรกกับเปลวแก๊สแบบนี้มันถือว่าปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับเพราะว่าแก๊สมันเบิร์นออกไปหมดแล้วไงมันจะไม่กลายเป็นความร้อนขึ้นมาใช่มันไม่ใช่เพราะว่าถ้าแก๊สมาเป็นความร้อนมันก็เราพ่นแก๊สออกไปอย่างเดียวแล้วไม่มีไฟอันนั้นสิไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมนี่ครับให้ลองดูเนาะผู้ตายคุณพี่ครับประธานโทษนะคะคนจะคิดว่าไก่คุณไม่สุกไหมคะสุก 100% เนี่ยอาจารย์ดูนี่แดงๆเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะสีแดงๆเนี่ยสิคนก็กลัวไม่ไล่ไม่แดงๆแต่ว่าเขาคุกด้วย low temperature มากเนี่ยแล้วบางทียังเห็นแดงๆอันนี้คือการปรุงอาหารด้วยวิธีการทันสมัยแบบนี้คุณจะเห็นว่าข้างในยังคงเป็นสีออกแดงๆแต่จริงๆมันคือความสุกแต่สุกด้วยอุณหภูมิต่ำๆเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงซึ่งมันจะทำให้มันเกิดความนุ่มละมุนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดใครไม่รู้ก็นึกว่าใส่ผงนุ่มฉีดยากันไม่มีใส่ผงนุ่มทุกอย่างธรรมชาติหมดครับข้าวเหนียวแล้วก็จริงเชิญคุณผู้ชมให้ไปที่ร้านอยู่ไหนครับก็เชิญมาชิมที่ร้านนะครับผัดไทยอยู่ถนนดินสอนะครับอยู่เยื้องๆกับสตรีวิทนะครับแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook นะครับผัดไทยไฟทะลุนะครับเบอร์โทรศัพท์089นะครับ811-1888นะครับแล้วก็ IG นะครับ eat ผัดไทยนะครับแอด LINE ได้นะครับ LINE แอดนี้แอดข้างหน้านะครับผัดไทยไฟทะลุนะครับเชิญมาชิมได้ที่ร้านนะครับแบบผัดให้ทะลุกันโอ้โหติดต่อได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทีเดียวแล้วก็ความอร่อยของร้านนี้ผัดไทยไฟทะลุส่งถึงหน้าบ้านได้เลยทันทีได้เลยทันทีครับนะครับโอเคครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมว่ากับการเอาอะไรที่มันทันสมัยมาใส่ในอาหารแบบตำรับเก่าๆของบ้านเราจนเราได้รางวัลมิชลิน
ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เอาอะไรที่มันใหม่เข้ามานะครับผมใช้แค่ความรู้วันนี้มาเล่าเรื่องของเมื่อวานแล้วเราก็ได้อาหารที่ทันสมัยแบบนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกทีเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ